สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ateneo ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนัวอยู่ที่งานเปิดตัวมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2523ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่านี่เลยเราอยู่กับพี่ดีคนเก่งพี่โปรฟีนนะแล้วก็พี่แฟนเขานะคะสวัสดีฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวผู้ประกวดนะสาวงามนะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยอยากให้พี่โปรฟีนกล่าวนิดนึงฮะก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สาวๆของเรานะคะได้ออกมาสู่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาค่าตาบกันไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าเป็นแฟนนางงามจะได้เชียร์กันถูกเพราะเดี๋ยววันที่13นี้เราจะมีการขายบัตรไฟนอลแล้วนะคะก็มาทำความรู้จักกันก่อนว่าจะอยากเชียร์ใครนะคะชอบใครแล้วก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันที่เราเปิดโหวตในเพจด้วยค่ะได้เลยอ่ะเรียนเชิญนะคะให้แฟนคลับนะคะมาร่วมกันดูในการขายบัตรตรงนี้แล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านในการติดตามในรอบนี้ไอแฟนพี่บ้านครับวันนี้ก่อนอื่นเลยเกินคาดมากเลยเพราะว่าเห็นคนมาร่วมงานเยอะมากเลยไม่คิดว่าเราจะแบบเป็นจังหวัดเล็กๆ เนาะมาทำได้ขนาดนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนต่อไปนะครับแล้วรับรองว่าไม่ว่าจะรอบพรีลิมหรือไฟนอลของเราเต็มที่ยิ่งกว่านี้แน่นอนครับมีการแจกเป็นกำลังวันให้กับสาวงามด้วยคนละเป็น 10,000 บาทนะพี่ฟูมฟีตรงนี้ก็น้องๆทุกคนที่มาประกวดเบื้องหลังชุดที่สวยงามเบื้องหลังความงามของน้องๆเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายมากมายนะคะที่เลี้ยงแล้วก็น้องๆต้องเสียสละนะคะเราก็เหมือนเป็นสปอนเซอร์คนหนึ่งของน้องๆแล้วกันเพื่อให้น้องๆใช้เงินก้อนนี้นะคะในการพาตัวเองเพื่อเข้าประกวดให้ทุกคนได้แบบเหนื่อยกันน้อยลงแบบนี้ค่ะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้พี่มอร์ฟินเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยให้ติดตามรอบไฟนอลกับรอบพรีลิมนะคะในเดือนหน้ากันบอกคำเดียวเลยว่าห้ามพลาดนะคะพรีลิมวันที่8กันยายนแล้วไฟนอลวันที่10กันยายนนะคะเราจัดกันที่ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงวานรับประกันว่าจัดหนักจัดเต็มแบบที่ระดับจังหวัดไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนค่ะได้เลยขอบคุณพี่ทั้งสองมากค่ะบ๊ายบาย